นอกจากพยานบุคคลในที่เกิดเหตุแล้วนะคะพยานสําคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือกล้องวงจรปิดนั่นเองนะคะก็คือเซิร์ฟเวอร์ที่มันหายไปตอนรแรกเนี่ยถูกโยนทิ้งทำลายไปแล้วแต่ว่าตํารวจไปตามกลับมาได้ล่าสุดกองปราบรอผลกู้เซิร์ฟเวอร์วงจรปิดบ้านกำนันนกนะคะคาดว่าจะกู้ได้100%เปอร์เซ็นต์ภายในวันพรุ่งนี้ค่ะเพื่อที่จะนําไปประกอบสํานวนในการแจ้งข้อหาตํารวจเพิ่มเติม,ตมยอมรับนะคะว่ายังพบเส้นทางการเงินของกำนันนกมอบให้กับหน่องท่าผาลูกน้องคน ที่เป็นคนยิงสารวัตรแบงค์แล้วก็ถูกวิสามันเนี่ยนะคะโอนไปยังตำรวจ5นายต่อเนื่องเลยค่ะเรื่องนี้เปิดเผยจากพันตำรวจเอกอนเนกเตาสุภาพรองผู้กํา รองผู้กํากับการกองปราบนะคะบ,บอกว่าตอนนี้กําลังรอผลการกู้เซิร์เฟเวอร์กล้องวงจรปิดที่ได้จากบ้านของกํานันนกที่นําไปทิ้งน้ําก่อนหน้านี้โดยกองปราบได้ส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานกลางไปกู้ภาพในห้องปฏิบัติการคาดว่าจะได้รับผลราววันที่14หรือช้าสุดใน15กันยายนนี้ หากกู้ได้100%เปอร์เซก็จะถือว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญเลยนะคะที่จะใช้ในการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้งหมด ผู้สื่อข่าวรายง,งานด้วยนะคะว่าจากการสืบสวนและสอบปากคำพยานจนถึงตอนนี้สามารถรวบรวมรายชื่อบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดได้แล้วพบว่ามีอยู่ทั้งหมดในงานเลี้ยงปาร์ตี้วันนั้นนะคะ55คนประกอบไปด้วยตำรวจลูกน้องกำนันนกแล้วก็ผู้มาร่วมงานที่อยู่ภายในบ้านกำนันนกซึ่งพนักง,งานสอบสวนก็จะต้องเรียกทั้งหมดมาสอบปากคำให้ครบถ้วน อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีการดำเนินคดีตำรวจไปแล้วจำนวน6นายในฐานความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะคะที่มีลักษณะของการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเอาหลักฐานไปทิ้ง ไม่ว่าจะเป็นการขับมอเตอร์ไซค์ที่เป็นการคุ้มกันกำนันนกนี่นะคะแล้วรวมถึงเรื่องของการช่วยเหลือผู้ต้องหาในการหลบหนี<ม>ก็มีแนวโน้มว่าจะมีการแจ้งข้อหาเจ้าหน้าที่ตำรวจบางนายเพิ่มเติมด้วยเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบตามกฎหมายอาญามาตรา157 ส่วนจะมีจำนวนกี่นายนั้นก็ขึ้นอยู่กับคำให้การของพยานและหลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่กำลังกู้นี่แหละค่ะกำลังกู้นำมาประกอบการพิจารณาอยู่นะคะก็มีรายงานด้วยค่ะว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของกำนันนกในนองมือปืนที่ถูกวิสามันฆาตรกรรมและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์พบว่า5้าใน6ในายตำรวจที่ถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้มีเส้นทางการเงินที่สัมพันธ์กันก็คือ มีเส้นทางการเงินจากในน่องถูกโอนไปยังนายตำรวจ5นายดังกล่าวอย่างต่อเนื่องครั้งละหลักพันไปจนถึงหลักหมื่นบาทสอดคล้องกับแนวทางการสืบสวนของชุดสืบสวนกองปราบ หลังพบว่านายหน่องจะทำหน้าที่ถือเงินแทนกำนันนกเพื่อใช้จ่ายต่างๆนานาแทนกำนันนกหรือว่าจ่ายเงินตามที่กำนันนกสั่งการส่วนประเด็นที่มีข่าวว่ากำนันนกมีส่วนพัวพันกับแก๊งพนันออนไลน์นั้นตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดนะคะกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะ